วัสดีครับคุณครูที่อยู่ปลายทางและก็นักเรียนที่กำลังติดตามชมรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนวังไกลกังวลอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับทุกวันอังคารแล้วว่าอังคารนี้ก็เป็นอังคารแรกของเดือนกันยายนซึ่งตรงกับวันที่2กันยายนนะครับซึ่งวันนี้เด็กๆก็จะได้เรียนในเรื่องราวของสีสันทัศนศิลป์ในตอนที่ชื่อว่าจินตนาการงานปั้นนะครับวันนี้จะให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการปั้นดินน้ำมันในลักษณะนูนสูงถ้านูนต่ำนี่มันจะเตี้ยนูนสูงนี่มันจะสูงขึ้นมานะครับหรือลอยตัวแต่ว่าวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องการปั้นตามจินตนาการของเด็กๆในเรื่องราวเกี่ยวกับงานปั้นนูนสูงนะครับวันนี้คุณครูทิทัศน์ก็คงจะสาธิตให้เด็กๆได้ดูด้วยนะครับว่าวิธีการปั้นของคุณครูทิทัศน์จะเป็นอย่างไรในเรื่องของจินตนาการนะครับก็อย่างที่รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าสัปดาห์ที่แล้วคุณครูทิทัศน์ไอมากตอนปิดรายการก็เลยสั่งอุปกรณ์อาจจะไม่พร้อมกันหลายๆที่ก็คือมีดินน้ำมันอุปกรณ์ที่เราจะมีดินน้ำมันสีนะครับดินน้ำมันสีแล้วก็ถาดโฟมนะครับแล้วก็รวมไปถึงไม้ไอติมนะครับไม้ไอติมใครมีบ้างไหมลูกอ๋อดีแล้วลูกไม่มีก็จงไม่มีต่อไปนะครับนะเพราะหาไม่ได้ละไม่เป็นไรใช้มือนี่แหละปั้นเดี๋ยวได้ปั้นกันตามจินตนาการดีไหมแต่ต้องเป็นงานลักษณะนูนสูงเข้าใจคำว่านูนสูงไหมเดี๋ยวคุณท่านก็จะสาธิตให้ดูด้วยเราไปดูภาพยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ก่อนนะครับหลังจากที่ปิดการรับภาพยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ไปเมื่อวันศุกร์ที่29สิงหาคมนะครับตอนนี้ก็หมดเขตละตอนนี้เดือนนี้กลางเดือนนี้แต่ละโรงเรียนจะได้รับเกียรติบัตรจากทางรายการของคุณครูนิทัศน์นะครับว่ามีภาพนะครับที่ได้ออกอากาศก็จะได้รับเกียรติบัตรกลางเดือนนี้จะจัดส่งไปถึงแน่นอนนะครับเพราะสัปดาห์หน้านี้จะส่งแล้วนะครับก็คอยรับเกียรติบัตรกันนะครับไปดูกันครับภาพยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นี้ครับไปดูภาพของโรงเรียนวัดบ่อเงินนะครับอยู่ที่ตำบลโผ9ต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีครับคุณครูบังออนพุทธจนะธารีนะครับเป็นผู้สนับสนุนในการส่งผลงานเด็กมานะครับและนี่คือเด็กผลงานของเด็กหญิงสีตาเครือคำนะครับสีตาเครือคำเขียนภาพปลาได้สวยนะครับแล้วก็มีเด็กหญิงปริญญาคำดวงนะครับนี่ของโรงเรียนวัดบ่อเงินต่อไปดูโรงเรียนบ้านวังดินสอนะครับอยู่ที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับคุณครูผู้สนับสนุนคือคุณครูคนึงนิดหินจีนนะครับซึ่งเป็นผู้สนับสนุนในการจัดส่งผลงานผลงานของเด็กหญิงชยันมนัสนะครับบุญทรานะครับภาพนี้เป็นภาพสีน้ำที่สวยงามมากนะครับซึ่งคณะกรรมการบอกว่าเขียนออกมาได้ดีมากเลยผมไม่ทราบว่าที่โรงเรียนเก็บถ่ายรูปเก็บไว้หรือเปล่านะครับเพราะว่าภาพนี้สวยงามมากเลยนะครับแล้วก็เป็นผลงานของเด็กหญิงชยามนัสอีกนะครับบุญทาได้2ภาพนะครับได้รับคัดเลือก2ภาพแล้วก็อีกภาพหนึ่งครับเป็นของเด็กหญิงวนาลีภูคำอันนี้ก็สวยงามมากนะครับแล้วก็เด็กหญิงอลิสาหงสุวรรณนะครับอลิสานี้ได้รับคัดเลือก2ผลงานเลยนะครับก็คือผลงานภาพนี้อีก1ผลงานครับนี่คือผลงานของโรงเรียนบ้านวังดินสออำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับอีกภาพหนึ่งนะครับเป็นของโรงเรียนบ้านแม่อาวตำบลนครเจดีอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนครับคุณครูวรพันธ์ไปเร็วนะครับเป็นผู้จัดส่งสนับสนุนในการจัดส่งผลงานเด็กครับนี่คือผลงานของเด็กหญิงหลิวลุงมนนะครับหลิวลุงมนเขียนรายละเอียดสวยนะครับแล้วก็ผลงานของเด็กหญิงมอนลีตอนนะนะครับชื่อมอนลีตอนนะนะครับแล้วก็อีกภาพหนึ่งเป็นของเด็กหญิงกวินทิพย์กาวีครับนี่ของกวินทิพย์กาวีนะครับแล้วก็ของเด็กชายเสกสรรบุญมาชัยนะครับอันนี้ของเสกสรรอันนี้ของเสกสรรนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นของโรงเรียนชุมชนโคกม่วงตำบลโคกม่วงอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคุณครูเพลินเอี่ยมวิมังสาเป็นผู้จัดส่งผลงานครับและนี่คือผลงานของเด็กหญิงสิริวิมลนะครับสาลีครับภาพนี้ก็จะได้ในเรื่องของสีคณะกรรมการบอกว่าให้สีออกมาสวยงามมาก
ภาพทั้งหมดที่ออกในรายการวันนี้นะครับก็จะได้รับเกียรติบัตรกลางเดือนกันยายนนี้อย่างแน่นอนครับเอาตบมือให้กับเพื่อนๆหน่อยครับในช่วงของภาพยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ครับไม่ต้องกรี๊ดไม่ต้องกรี๊ดไม่ใช่คอนเสิร์ตแม้พอตบมือเราก็จะกรี๊ดเสียนะครับวันนี้คุณคุยชัยก็ยังไออยู่นะครับบางช่วงบางตอนของรายการอาจจะมีเสียงกับแอมกับไอก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับเพื่อความเหมาะสมของรายการต้องกราบขออภัยไว้ก่อนนะครับวันนี้คุณครูนิทัศน์จะปั้นตามจินตนาการนะครับปั้นตามจินตนาการแบบตามที่ครูนิทัศน์อยากจะปั้นส่วนเด็กๆ ก็ใช้ตามจินตนาการได้นะครับแต่อาจจะดูคุณครูนิทัศน์สาธิตไปด้วยก็ได้แต่ไม่ต้องมาปั้นตามนะไม่ต้องเรียนแบบกันทั้งหมดหันไปที่จอโทรทัศน์ก่อนนี่คือถาดโฟมนะครับ เราจะหาได้จากการที่เรารับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็เก็บเอาไว้ใช้ได้นะครับส่วนนี้คือดินน้ำมันครับวันนี้ที่คุณครูนิทัศน์ร่างภาพเอาไว้นะครับจะเป็นภาพนี้แต่ไม่ต้องมาเรียนแบบนะให้คิดเองคิดเองนะนะตามจินตนาการเลยนะครับอันนี้ครูท่านก็จินตนาการขึ้นเหมือนกันเป็นบ้านชนบทอันนี้ไม่ต้องปั้นตามนะครับอันดับแรกเนี่ยคุณครูท่านจะต้องทำท้องฟ้าก่อนนะครับนั้นสีของท้องฟ้าเป็นเรื่องสำคัญครูท่านต้องใช้สีของท้องฟ้าก่อนนะครับอันนี้ครูท่านก็จะตัดนะครับอันนี้ตัดดินน้ำมันมาก่อนนะครับทำสีท้องฟ้าก่อนนะครับนี่นะตอนนี้ปั้นแล้วนะครับนี่คือการบีบดินน้ำมันก่อนนะครับเป็นงานปั้นนูนสูงนะครับวันนี้ถาดโฟมที่เป็นลายอย่างนี้นะครับเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เราได้เวลาติดโฟมลงไปโฟมมันจะติดแน่นหมายถึงว่าติดดินลงไปไม่ใช่ติดโฟมนะครับดินน้ำมันจะติดเกาะถาดโฟมได้อย่างดีนะครับอันนี้เราก็สร้างพื้นผิวบนท้องฟ้านะครับเดี๋ยวก็จะมีต้นไม้นะครับมีอันนี้คือการปั้นท้องฟ้าก่อนนะครับเป็นภาพชนบทนี่นะครับดินน้ำมันนะลูกนะเวลาใช้อย่าเพิ่งแกะออกมาหมดลูกเพราะว่าเดี๋ยวมันโดนลมแล้วมันจะแข็งเข้าใจไหมลูกนะนั้นก็ระมัดระวังหน่อยเมื่อกี้ใครขอภาพนี้ของคุณทิทัศน์ไว้นะครับเอาหัวหน้าห้องนะครับหัวหน้าห้องช่วยเคลียร์ลูกเคลียร์ฝั่งนู้นตอนนี้คุณครูท่านจะต้องใช้ไม้ไอติมหรือว่าถ้าคุณครูท่านไม่มีไม้ติมคุณครูท่านก็จะใช้ไม้ปั้นนะครับนี่นะครับไม้ปั้นอันนี้เดี๋ยวจะทำเป็นท้องฟ้าก่อนนะครับเราก็จะกะระยะว่าบ้านจะอยู่แค่ไหนนะครับนี่ก็คือการปั้นดินน้ำมันในลักษณะนูนสูงนะครับอันนี้จริงๆแล้วการปั้นอย่างเงี้ยนะครับเด็กๆก็สามารถทำเป็นของที่ระลึกได้นะครับปั้นให้ของฝันวันเกิดเพื่อนวันเชงเม้งวันเชงเม้งต้องให้ไหมลูกนะให้เป็นของฝันวันเกิดวันครบรอบอะไรต่างๆได้เป็นผลงานที่สร้างมาจากฝีมือของตัวเด็กๆเองนะครับอันนี้เขาเรียกว่าการทำสีท้องฟ้าก่อนนะครับก่อนที่เราจะใส่ตัวบ้านลงไปคือเราจะต้องใส่พื้นอันดับสุดท้ายก่อนที่เราจะปั้นขึ้นมาตอนนี้พอได้ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับคุณครูท่านก็จะทำบ้านก็จะใช้ตัวนี้ขีดนะครับว่าบ้านจะอยู่ประมาณแค่นี้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นต้นไม้นะอันนี้จะเป็นต้นไม้คุณครูท่านก็จะเขียนจุดเอาไว้อย่างนี้นะครับเป็นต้นไม้นะครับอันนี้ก็จะเป็นท้องนาจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ต้องเพิ่มท้องฟ้าลงมาอีกนิดหนึ่งนะ
ครับตอนนี้จะปั้นตัวบ้านนะครับก็จะเลือกสีก่อนนะครับสีของการทำตัวหลังคาจาดก่อนนะครับก็อาจจะใช้สีที่เข้มข้นหน่อย อาจจะเป็นสีนี้นะครับครับ